วัสดีครับสวัสดีครับคนคุยข่าวสุดสัปดาห์นะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับสนชัยจารุสันติสุขและคุณเก่งกอบุญแสงภูครับผมนะครับก็ช่วงนี้เรายังคงเกาะติดนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ในเรื่องของโควิดนะครับและมาตรการการช่วยเหลือประชาชนของภาครัฐนะครับล่าสุดนี้มีมาตรการช่วยเหลือชาวนาใช่ไหมอันนี้ต้องบอกว่าชาวนาเฮกันลั่นเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการประกันรายได้ข้าวนะครับสูงสุดเนี่ยตันละถึง 15,000 บาทเลยทีเดียวนะครับก็คือทางคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือว่านบค.เนี่ยนะครับเขาก็มีมตินะครับเห็นชอบในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2564แล้วก็ปี2565รอบที่1นะครับโดยมีการกำหนดแนวทางดำเนินโครงการเหมือนกับปีที่แล้วเลยนะครับก็ข้าวเปลือกหอมมะลินะครับข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ข้าวเปลือกเจ้าข้าวเปลือกหอมปทุมธานีแล้วก็ข้าวเปลือกเหนียวในพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั่วประเทศนะครับที่จะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรอันนี้สำคัญนะครับต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรครับก็จะมีผู้ที่มาขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ย4 ล้านกว่าครัวเรือนทั่วประเทศเนี่ยนะครับมาดูในเรื่องของราคาและปริมาณที่เขาประกันรายได้นะครับกำหนดราคาความชื้นเนี่ยไม่เกิน 15% นะครับครัวเรือนละ40ไร่ต้องไม่เกินนี้ครับยกเว้นข้าวเจ้าจะได้มากหน่อยคือ50ไร่นะครับตามอินโฟกราฟิกที่กำลังแสดงตอนนี้โดยการชดเชยเป็นจำนวนตันในแต่ละชนิดนะครับมาดูกันอันดับแรกก่อนข้าวเปลือกหอมมะลินะครับประกันรายได้ 15,000 บาทต่อตันอันนี้ได้สูงสุดเลยครับครับผมครัวเรือนละไม่เกิน14ตันต่อมาเป็นข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่นะครับราคาประกันรายได้ 14,000 บาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน16ตันข้าวเปลือกเจ้าราคาประกันรายได้ 10,000 บาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน30ตันข้าวเปลือกหอมปทุมธานีราคาประกันรายได้ 11,000 บาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน25ตันแล้วก็ข้าวเปลือกเหนียวนะครับราคาประกันรายได้ 12,000 บาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน16ตันครับนี่ก็จริงๆเป็นนโยบายที่รัฐบาลเนี่ยช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องทุกปีทุกปีแต่ก็ต้องมีการพิจารณาความเหมาะสมในแต่ละปีนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยก็ประกาศหลักเกณฑ์มาแล้วนะครับแต่ย้ำนะครับว่าท่านต้องเป็นชาวนาที่มีการขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนก่อนนะครับคือถ้ายังไม่ได้ขึ้นเนี่ยก็ไปติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่นะครับก็ไปแจ้งข้อมูลให้ถูกต้องว่าท่านมีที่นากี่ไร่นะผลผลิตเป็นยังไงบ้างแต่ไร่อะไรแบบนี้นะครับแล้วเวลามีมาตรการช่วยเหลือเนี่ยคือนอกจากการประกันรายได้เนี่ยรัฐบาลก็มีหลายๆอย่างเนาะ ในการช่วยเหลือเนี่ยถ้าเกิดขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะได้รับการช่วยเหลือที่แบบรวดเร็วนี่ได้ยินว่าหลังจากการประชุมครั้งนี้ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยก็ได้สั่งการนะครับใหกรมการค้าต่างประเทศเนี่ยไปเร่งเจรจาแล้วก็ติดตามความคืบหน้าในการจำหน่ายข้าวให้กับจีนแล้วก็ตะวันออกกลางด้วย นี่นะครับก็เป็นการเรียกว่าขยายตลาดนะครับในการส่งออกข้าวนะครับเพราะว่าถือว่าข้าวเนี่ยเป็นพืชหลักนะครับของคนไทยเราเนาะมีครอบครัวชาวนาเนี่ยถ้าคิดเป็นจำนวนคนเนี่ยก็รวมๆ10ล้านคนเยอะนะครับที่เกี่ยวข้องกับอาชีพในการทำนาเป็นผู้ปลูกข้าวนะแล้วก็เรียกว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาตินะครับเพราะว่าเป็นอาหารหลักแล้วก็เป็นสินค้าหลักที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเรานะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับซึ่งได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องสำหรับพี่น้องชาวนาทั่วประเทศนะครับยังไงไปขึ้นทะเบียนไว้กับทางเกษตรอำเภอนะครับไปติดต่อนะครับถ้าขึ้นอยู่แล้วก็รอนะครับรอเดี๋ยวเขาจะเชิญหรือว่ามีการวางมาตรการในการนำเข้าไปประกันแล้วก็ได้รับเงินนะครับยังอยู่ในเรื่องของเงินนะครับอันนี้เป็นในส่วนของเงินเยียวยาครับเงินเยียวยาอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงอีกกลุ่มนึงนะฮะม .33 ม .39 และก็ม .40 นะครับช่วงนี้ก็มีการทยอยโอนเงินให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับเข้าใจว่าล็อต1เนี่ยในแต่ละมาตราเนี่ยตอนนี้ก็ได้รับเงินกันไปจำนวนมากแล้วแต่ว่ายังมีในส่วนของผู้ที่เรียกว่ายังตกหล่นอยู่นะครับก็คือได้รับสิทธิ์แต่เงินไม่เข้ายังไม่ได้รับเงินครับซึ่งเงินไม่เข้าเนี่ยสาเหตุสำคัญเนี่ยมันจะมีอยู่3เรื่องมีอะไรบ้างครับเรื่องที่1ก็คือท่านมีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุล
เราไม่ได้ไปแจ้งหน้าชื่อแล้วยังไม่ได้ไปแจ้งกับประกันสังคมข้อมูลมันก็ไม่ยังไม่ได้อัปเดตถูกต้องมันเป็นฐานเดิมอยู่ทีนี้เวลาประกันสังคมเขาโอนเนี่ยเขาจะโอนตามเลขบัตรประชาชน13หลักและชื่อปัจจุบันมันไม่ตรงกันไงเพราะท่านมีการเปลี่ยนอย่างเงี้ยโอนไม่เข้าเพราะฉะนั้นท่านต้องไปแจ้งขอเปลี่ยนแปลงชื่อนามสกุลหรือว่าคำนำหน้าชื่อกับทางประกันสังคมให้เป็นปัจจุบันที่สุดครับแล้วเงินก็จะโอนเข้านะครับอันนี้เป็นสาเหตุที่หนึ่งคืออาจจะบางท่านเมื่อก่อนเป็นนางตอนนี้เป็นนางสาวครับบางท่านเมื่อก่อนเป็นนางสาวตอนนี้เป็นนางบางท่านเมื่อก่อนชื่อกอตอนนี้เปลี่ยนเป็นขอครับอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดท่านชื่อเดิมนามสกุลเดิมอันนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรปกติแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงชื่ออะไรพวกนี้ก็ต้องไปแจ้งกับทางประกันสังคมแสดงว่าในระบบจะตรวจสอบเลยถ้าเกิดหมายเลขประชาชน13หลักนี้ครับต้องเป็นชื่อนี้นามสกุลนี้คำนำหน้านี้เท่านั้นถ้าไม่ตรงระบบก็อาจจะขึ้นว่าไม่สมบูรณ์ถูกต้องนะครับท่านก็ไปแก้ไขให้มันสมบูรณ์ครับอันนี้สาเหตุที่1ที่เงินไม่เข้าสาเหตุที่2นะครับก็มาจากการที่ท่านยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์คือบางท่านน่ะไม่ได้ผูกหรือว่าบางท่านน่ะไปผูกกับหมายเลขโทรศัพท์นะครับซึ่งทางประกันสังคมเนี่ยขอให้ท่านผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนตรงนี้ผมสงสัยนิดนึงครับว่าทำไมถึงต้องผูกกับบัตรประชาชนคือเวลาเขารันข้อมูลเนี่ยเขาจะรันข้อมูลจากหมายเลขบัตรประชาชน13หลักซึ่งมันเป็นฐานข้อมูลที่ชัดเจนที่สุดเพราะว่า1คนจะมี1หมายเลขเวลาเขากดเงินโอนเนี่ยเขาก็จะเรียงไปตามบัตรประชาชนผ่านระบบพร้อมเพย์ซึ่งทางภาครัฐก็จะไม่เสียค่าโอนด้วยคือประหยัดงบประมาณด้วยถูกไหมฮะถ้าโอนปกตินะมันเสียค่าโอนคนหนึ่ง20บาท30บาทเนี่ยผมจำไม่ได้ครับแต่ถ้าผ่านระบบพร้อมเพย์หนึ่งรายชื่อตรงกับบัตรเนี่ยคือมันชัวร์มันจะไม่มีการผิดพลาดเลยแล้วก็จะไม่เสียค่าโอนก็เลยต้องขอความกรุณาให้ท่านเนี่ยไปผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับซึ่งการผูกเนี่ยก็ทำได้เองทางแอปมือถือนะครับทำที่ตู้ ATM ก็ได้หรือว่าจะไปทำที่ธนาคารก็ได้ครับนะครับก็สะดวกทางไหนก็ทางนั้นและสาเหตุที่3นะครับก็คือท่านผูกพร้อมเพย์มาแล้วก็จริงแต่บัญชีที่ผูกพร้อมเพย์เนี่ยบางทีไม่ได้ใช้มาหลายปีแล้วเงินมันต่ำกว่าเกณฑ์ไงพอเงินมันต่ำกว่าเกณฑ์เนี่ยบัญชีก็โดนปิดไปโดยอัตโนมัติใช่ใช่พอบัญชีปิดเนี่ยแม้ว่าจะผูกพร้อมเพย์แล้วโอนไม่ได้อ๋อครับวิธีแก้ไขก็คือท่านเช็คสถานะบัญชีที่ท่านผูกพร้อมเพย์อยู่ว่าบัญชีเนี้ยยังใช้งานได้ปกติไหมคือลองโอนดูก่อนก็ได้นะให้เพื่อนโอนให้5บาท10บาทก็ได้ลองโอนผ่านเลขพร้อมเพย์เนี่ยเข้าไหมถ้าโอนเข้าแสดงว่าใช้ได้ถ้าโอนไม่เข้าเนี่ยก็โทรไปสอบถามที่ธนาคารว่าบัญชีผมอันเนี้ยยังใช้ได้อยู่ไหมถ้าธนาคารบอกว่าบัญชีโดนปิดไปแล้วท่านก็ผูกพร้อมเพย์ใหม่กับบัญชีอื่นที่ท่านมีอยู่เรื่องเอาธนาคารอะไรก็ได้นะครับแต่ว่า1คนเนี่ยผูกพร้อมเพย์ได้1ครั้งประมาณนี้นะครับหลักๆเนี่ยมาจาก3สาเหตุเมื่อท่านแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทางประกันสังคมจะโอนเงินรอบเก็บตกให้กับท่านครับทุกวันพฤหัสและวันศุกร์ของทุกสัปดาห์นี่โอนไปจนกว่าจะเข้านะจนถึง31ธันวาคม64นะครับยังไงถ้าอาทิตย์นี้สมมติบางคนเพิ่งแก้ไงครับอาจจะต้องใช้เวลาสักหลายๆวันกว่าระบบเขาจะรันไม่ใช่ว่าแก้วันนี้แล้วพรุ่งนี้จะได้รับเลยไม่ใช่ต้องใจเย็นๆก่อนใจเย็นนิดนึงนะเพราะว่ามีหลายคนถูกต้องบางท่านบอกแก้วันพุธครับวันพฤหัสทำไมเงินไม่เข้าสมมติแก้พุธเนี้ยนิดนึงเงินอาจจะเข้าพฤหัสหน้าต้องใช้เวลาในการรันระบบอะไรพวกนี้ประมาณอัปเดตข้อมูลแต่ได้รับแน่นอนได้รับแน่นอนนะครับเขาจะโอนให้จนถึง31ธันวาคม64ครับนะครับจนกว่าจะเข้าบัญชีนะครับและสำหรับผู้ที่ไปสมัครม40รายใหม่ที่เพิ่งไปสมัครช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับ4ถึง24สิงหาคมเนี่ยท่านจะได้รับเงินเนี่ยน่าจะประมาณกลางเดือนกันยายนเพราะว่าอย่างที่บอกเขาจะตัดรอบที่24สิงหาใช่ไหมครับทีนี้ก็รวบรวมรายชื่อแล้วก็ไปตรวจสอบว่าชื่อนี้ซ้ำที่อื่นไหมคุณสมบัติตรงไหมอยู่ในพื้นที่จริงไหมจากนั้นก็สรุปรายชื่อว่ามีกี่ล้านคนที่เป็นรายใหม่แล้วก็ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติงบประมาณในการเยียวยานะครับก็คาดว่าน่าจะได้รับเงินเนี่ยในช่วงกลางเดือนกันยายนเป็นต้นไปครับนะครับกลางเดือนหน้านี้แหละนะครับและอีกกลุ่มนึงอีกกลุ่มนึงบอกว่ามีคุณสมบัติครบทำไมไปตรวจสอบสิทธิ์แล้วขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์
อันนี้เป็นเพราะสาเหตุใดครับอันเนี้ยไม่ทราบเหมือนกันฉันเนี่ยสมมติคุณเก่งผมอยู่ในพื้นที่จริงผมเดือดร้อนจริงผมอยู่ในกลุ่มอาชีพจริงทำไมผมสมัครแล้วผมไม่ได้รับสิทธิ์เดี๋ยวเขาจะเปิดให้ท่านสามารถไปยื่นขอทบทวนสิทธิ์หรือว่ายื่นอุทธรณ์ได้นะครับบอกว่าทางประกันสังคมช่วยตรวจสอบผมใหม่อีกรอบนึงได้ไหมเพราะว่าผมยืนยันว่าผมเนี่ยต้องได้รับเงินทำไมรอบแรกคุณไม่ให้ผมผ่านนะครับเดี๋ยวเขาจะเปิดน่าจะช่วงประมาณเดือนกันยายนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไงรอประกาศจากทางประกันสังคมอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของการทบทวนสิทธิ์นะครับอันนี้เป็นเงินเยียวยาล่าสุดนะครับก็ม.33 ม.39 แล้วก็ม.40นะครับย้ำนะครับว่าถ้าอยู่ในพื้นที่13จังหวัดแดงเข้มเดิมเนี่ยได้คนละ2เดือนนะครับถ้าอยู่ในพื้นที่16จังหวัดแดงเข้มเพิ่มเติมเนี่ยได้คนละ1เดือนนะครับนี่อันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดสำหรับเงินเยียวยานะครับครับต่อไปมาเรื่องของไฟเซอร์กันบ้างครับโอ้โหตอนนี้กำลังฮอตฮิตกำลังไฟเซอร์คนได้ก็สนใจเยอะนะครับเรื่องของวัคซีนไฟเซอร์ก็ทางล่าสุดนะครับทางอย.ก็ได้มีการเชิญชวนนะครับทางไฟเซอร์ให้มาขึ้นทะเบียนนะครับวัคซีนโควิดแบบเต็มรูปแบบในไทยนี่นะครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.นะครับได้เปิดเผยว่ากรณีของอย.ของทางสหรัฐเนี่ยหรือตัวย่อเขาคือ FDA นะครับอนุมัติให้วัคซีนของไฟเซอร์ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับที่สามารถจะจำหน่ายได้ทั่วไปไม่เป็นวัคซีนที่ใช้ในภาวะฉุกเฉินอีกต่อไปทางไทยก็รีบตอบรับเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเอาล่ะยินดีแล้วก็เชิญชวนให้ทางไฟเซอร์ประเทศไทยเนี่ย รีบนำข้อมูลนะครับเพิ่มมายื่นนะครับให้ขึ้นทะเบียนกับอย.โดยเร็วที่สุดครับข้อมูลที่เพิ่มเติมเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างก็จะมีในเรื่องของประเด็นด้านคุณภาพครับประเด็นด้านความปลอดภัยนะครับรวมถึง อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับอาการที่ไม่พึงประสงค์ครับรวมถึงประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนทางอย.บอกว่าจะใช้เวลาในการพิจารณาเร็วที่สุดไม่เกิน30วัน1เดือนน่ะคือปกติในการพิจารณาเอกสารอย่างเงี้ยอย.บอกว่าถ้าเป็นในช่วงภาวะปกตินะครับเอกสารนี่มีเป็นหมื่นๆหน้าเป็นหมื่นหน้าเป็นหมื่นหน้าโอ้โหเยอะจริงๆนะครับโอ้โหเปิดอ่านกันไม่หวั่นไม่หวั่นเลยทีเดียวเขาต้องมีทีมคนนี้อ่านเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ครับครับคือนั่นหมายความว่าถ้าทางไฟเซอร์เนี่ยมาขออนุมัติวัคซีนเต็มรูปแบบในประเทศไทยและผ่านเกณฑ์เนี่ยผ่านหนึ่งเดือนเนี่ยถ้าเมื่อนั้นเนี่ยก็คือว่าต่อไปบริษัทหรือว่าโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยก็สามารถติดต่อนำเข้าไฟเซอร์มาฉีดได้เลยถูกต้องโดยไม่ต้องผ่านไม่ต้องผ่านรัฐหน่วยงานรัฐเพราะว่าไม่ถือเป็นวัคซีนฉุกเฉินแล้วนะครับก็สามารถรับประกันได้โดยบริษัทเอกชนเลยครับคือก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว่ามันเป็นวัคซีนฉุกเฉินทางบริษัทผู้ผลิตเนี่ยเขาก็ไม่ขายให้กับเอกชนโดยตรงเหมือนกันเขาก็ไม่มั่นใจไงเขาไม่มั่นใจเขาต้องรับผิดชอบไงเขาบอกจะขายให้กับหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นและให้หน่วยงานรัฐคุณก็ไปรับประกันประชาชนของคุณเองเพราะว่าวัคซีนมันเป็นแบบฉุกเฉินมันเร่งด่วนแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการตรวจสอบในระดับหนึ่งแล้วว่าโอเคปลอดภัยก็เลยอนุมัติให้ใช้เต็มรูปแบบคืออเมริกาเขาอนุมัติแล้วทีนี้รอในประเทศไทยแต่ว่ามันต้องเริ่มต้นจากทางไฟเซอร์เนี่ยต้องมายื่นขอก่อนใช่และอย.พร้อมอำนวยความสะดวก อันนี้ผมเชียร์นะ มาเร็วๆมาเร็วๆยิ่งเร็วยิ่งดียิ่งเร็วยิ่งดีคือบางคนบอกว่าโอเคเงินตรงเนี้ยถ้าเคาะคร่าวๆที่ประมาณโดสละ 1,500 บาทนะครับในเบื้องต้นบางคนบอกว่าพร้อมจะจ่ายยินดีพร้อมจะจ่ายเลยยินดีแล้วก็เงินส่วนที่ทางรัฐที่จะต้องไปใช้ในส่วนเนี้ยเอาไปช่วยเหลือกับผู้ที่อาจจะไม่มีกำลังทรัพย์ในการจ่ายใช่หรือว่าไปช่วยเหลือให้กับผู้ยากไร้อื่นๆต่อไปดีกว่าครับถูกต้องนะครับนี่ก็เป็นการเปิดช่องนะใช่คือมันเป็นทางเลือกครับก็เขาเหมือนกับแบบว่าถ้าคนที่ยังพอมีรายได้หน่อยยินดีจะจ่ายยินดีจ่ายก็ได้ฉีดเร็วก็ไม่ได้เป็นภาระกับงบประมาณของรัฐถูกต้องรัฐบาลก็เอางบประมาณเนี่ยไปช่วยเหลือคนที่อาจจะเงินไม่สะดวกในช่วงนี้ครับสรุปแล้วเนี่ยมันก็จะได้เร็วขึ้นไงมันจะได้เร็วขึ้นเนาะในเรื่องของการดูแลประชาชนในเรื่องของวัคซีนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปตามแผนก็คาดว่าปีนี้เนี่ยเราน่าจะมีวัคซีนเนี่ยไม่ต่ำกว่า120ล้านโดสถูกต้องครับนะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกให้กับประชาชนนะครับและไฟเซอร์เนี่ยก็คือเด็ก12ปีขึ้นไปฉีดได้ฉีดได้ด้วยนะครับแล้วตอนนี้ก็มองไปถึงว่าน้องๆนักเรียนในประเทศไทยเราเนี่ย
ขาบอกว่าอายุ12ถึง18ปีเนี่ยมีประมาณ4ล้านคนครับก็จะมีโอกาสได้ฉีดไฟเซอร์แล้วน่าจะช่วงตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนนี้อันนี้ของรัฐบาลนำเข้ามานะครับฟรีนะแล้วก็ถ้าเกิดมันผ่านอย.ไทยเนี่ยก็อีกส่วนหนึ่งเอกชนอันนั้นก็เป็นอีกมุมหนึ่งอีกก็จะทำให้ได้รับวัคซีนกันเร็วขึ้นครับก็เป็นข่าวดีเนาะสำหรับไฟเซอร์นะครับทีนี้ไปอีกเรื่องนึงนะครับก็ยังอยู่ในเรื่องของนักเรียนนะครับล่าสุดคณะรัฐมนตรีก็มีการอนุมัตินะครับในเรื่องของค่าเครื่องมือนักเรียนสายอาชีพ10ประเภทวิชานะครับโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับคุณไตรสุรีไตรสรณกุลกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติอัตราค่าเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษาต่อคนตามประเภทวิชาในหลักสูตรปวช.นะครับของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจำนวน10ประเภทรายวิชาตั้งแต่ปีการศึกษา2564เป็นต้นไปรายการดังนี้นะครับก็คืออุตสาหกรรม 2,000 บาทพาณิชยกรรม 1,000 บาทศิลปกรรม 1,000 บาทคหกรรม 1,200 บาทเกษตรกรรม 1,600 บาทประมง 1,200 บาทอุตสาหกรรมสิ่งทอ 1,200 บาทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1,800 บาทอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1,200 บาทและอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี 1,000 บาทนะครับทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้พัฒนาทักษะฝีมือให้เต็มศักยภาพฝึกประสบการณ์อาชีพได้อย่างเต็มที่ต่อเนื่องตลอดหลักสูตรนะครับเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง คือมีงบเนี่ยมาช่วยสนับสนุนเครื่องมือเรียนของเด็กใช่ไหมอันนี้จบอาชีวะมานึกถึงตอนที่จบอาชีวะสมัยนั้นนะผมเรียกว่านักศึกษาทุกคนคจะต้องมีกล่องเครื่องมือช่างครับพูดง่ายๆว่าทุกคนต้องซื้อเองซื้อเองครับแล้วไม่ได้มีเงินช่วยเหลือเยียวยาอะไรครับกล่องเนี้ยก็จะมีพวกประแจพวกหกเหลี่ยมพวกไขควงพวกตะไบครับเบ็ดเสร็จประมาณ 3-4,000 บาทสมัยก่อนนะสมัยก่อนสมัยนี้ก็อาจจะยิ่งสูงขึ้นอาจจะขึ้นไปอีกครับพอนึกถึงเงินตรงนั้นน่ะเราอาจจะเอาไปใช้อย่างอื่นใช้ประโยชน์อย่างอื่นจ่ายค่าเช่าหอพักหรือว่าเป็นค่าอาหารค่าเดินทางได้อีกเยอะครับพออันนี้เห็นว่าโอ้โหมีการช่วยเหลือตรงนี้นี่ได้ประโยชน์นะดีใจแทนน้องๆครับเรียกว่ารุ่นลูกรุ่นหลานที่จะมีเงินช่วยในเรื่องของเครื่องมือสำหรับการเรียนอาชีวะนะครับก็จะได้คล่องตัวมากขึ้นเนาะพอเห็นใจบางคนก็อาจจะทุนน้อยมีตรงนี้ก็ช่วยได้เยอะครับครับก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะครับครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับที่ครม.อนุมัติล่าสุดก็คือ ATK ใช่ไหม ATK ชุดตรวจชุดตรวจนะครับนะครับก็เรื่องนี้นะครับทางครม.ก็มีการรับทราบนะครับการปรับปรุงแก้ไขข้อสั่งการในการประชุมครม.ที่เคยระบุว่าให้เร่งจัดหาชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ ATK หรือว่า Antigen Test Kit เนี่ยนะครับที่ผ่านการรับรองจาก WHO รวมทั้งต้องมีความแม่นยำในการตรวจเพื่อนำไปสู่การรักษาที่ทันท่วงทีแล้วก็พร้อมที่จะจัดส่งให้ทันเวลาในกำหนดนะครับโดยที่ประชุมครม.ได้มีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการจัดซื้อนะครับซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเนี่ยนะครับอย่างที่ทราบกันว่าชุดตรวจ ATKจะต้องทำงานควบคู่ไปกับการตรวจแบบ RT-PCR ครับผมแต่ทีเนี้ยด้วยข้อจำกัดบางอย่างนะครับแล้วก็มีการพบจำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้นจึงมีการใช้ชุดตรวจแบบ ATK เพราะว่าตรวจง่ายครับแล้วก็ทราบผลได้ทันทีเลยในเบื้องต้นครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจเนี่ยก็ตรวจซ้ำครับหรือบางท่านถ้าผลตรวจเป็นบวกเอ๊ะอยากรู้ว่าจริงเท็จขนาดไหนก็ค่อยไปตรวจ RT-PCR ทีนี้สมมุติว่ารู้ว่าเป็นบวกแล้วครับก็จะได้เข้าสู่กระบวนการท่านอาจจะเข้าสู่ HI หรือว่า Home Isolation ครับหรือจะเป็น CI Community Isolation ครับก็จะได้ทำการได้สะดวกมากขึ้นก็คือ ATK เนี่ยคือมันอาจจะไม่ได้ผล 100% ครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยคือ 80% ขึ้นก็จะได้วางแผนถูกว่ายังไงว่าติดหรือไม่ติดอะไรยังไงเนาะต้องกักตัวต่อกี่วันต้องปฏิบัติตนยังไงนะครับซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็มีนโยบายในการจัดซื้อฟรีให้กับประชาชน 8.5 ล้านชุดนะครับซึ่งการประมูลการประกวดราคาเนี่ยคือจริงๆมันได้ผู้ชนะแล้วแต่ว่าอาจจะมีการตั้งข้อสังเกตกันในเรื่องของคุณภาพตัว ATK เนี่ย
ที่จะนำเข้ามาตอนนี้ท่านนายกก็เร่งรัดบอกไปดำเนินการให้โดยเร็วแต่ก็ต้องทำให้มันถูกต้องได้มาตรฐานด้วยนะครับก็เชื่อว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยสำหรับชุดตรวจ ATK ที่จะแจกฟรีให้กับประชาชนเนี่ยน่าจะแจกได้นะฮะในช่วงเดือนกันยายนนี้โอ้ถือเป็นข่าวดีครับไม่งั้นชุดนึงเนี่ย 2-300 นะต้องควักกระเป๋าซื้อเนี่ยครับแพงแพงแพงก็คือตอนเนี้ยมันยังมีน้อยอยู่ไงมันเลยแพงอยู่เขาบอกถ้าในบางประเทศที่มีเยอะเนี่ยราคาเนี่ยประมาณ100นึงหรือไม่ถึง100นะแต่หมายความว่าคือมีผู้นำเข้าเยอะนะพอมีผู้นำเข้าเยอะเนี่ยตลาดมันจะแข่งขันกันเองตอนนี้มันยังน้อยอยู่ไงมันก็เลยราคาอาจจะยังสูงอยู่ถ้าเทียบกับในต่างประเทศนะครับก็เดี๋ยวรอเนาะช่วงเดือนกันยายนอาจจะมีประกาศอาจจะเขาจะแจกจ่ายผ่านทางอนามัยหรือว่าร้านขายยาใกล้บ้านก็ไปลงทะเบียนกันอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัย2ชั้นนะครับตอนนี้เขาบอกว่าคือถ้าคุณไปในที่ชุมชนเนี่ยชั้นเดียวบางทีเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่นะครับ2ชั้นแต่ก็เป็นการใส่2ชั้นให้ถูกวิธีด้วยนะครับซึ่งก็ต้องมีการใส่สิ่งสำคัญเนี่ยก็คือเนี่ยเขาบอกเห็นไหมชั้นที่1ด้านในเนี่ยสวมหน้ากากอนามัยที่มีชั้นกรองและชั้นที่2ด้านนอกเนี่ยให้สวมหน้ากากผ้าคลุมทับคือหน้ากากผ้าข้อดีคือมันจะแนบสนิทได้ดีกว่าหน้ากากอนามัยนะแบบนี้ก็คือเป็นการป้องกัน2ชั้นนะครับแล้วก็กดให้มันแนบกันหน้าคือให้มันมีช่องน้อยที่สุดให้มันมีช่องน้อยที่สุดนะเนี่ยสำหรับการใส่หน้ากากให้ถูกต้องนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสตาจมูกปากคือหลักๆเนี่ยเชื้อโควิดเนี่ยจะเข้า3ทางนี้แหละ3ประตูนี่แหละตาจมูกปากระมัดระวังไว้ให้ดีนะครับระมัดระวัง3ประตูนี้ได้เนี่ยท่านก็จะปลอดภัยจากโควิดมากยิ่งขึ้นครับอันนี้ก็ต้อง2ชั้นแล้วนะครับชั้นเดียวบางทีอาจเอาไม่อยู่แล้วนะใช่ครับเจอคนเยอะๆก็เสี่ยงกันนะครับนะครับต่อไปเรื่องของการฉีดแบบไข้ครับผมนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับใช้สูตรฉีดวัคซีนแบบไข้ก็คือซิโนแวคกับแอสตราเซเนกานะครับเป็นสูตรหลักสำหรับการฉีดให้กับประชาชนทั่วไปนะครับรวมถึงกลุ่มเสี่ยงเนื่องจากเขาบอกว่าสร้างภูมิคุ้มกันนะครับสูงสุดภายใน5สัปดาห์แล้วก็ต้านเชื้อเดลต้าได้ด้วยนะครับสำหรับการฉีดวัคซีนสูตรไข้นะครับก็คือซิโนแวคตามด้วยแอสตราเซเนกาเนี่ยห่างกันประมาณ3สัปดาห์นะครับจากการศึกษาเขาบอกว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยมีการยับยั้งเชื้อสายพันธุ์เดลต้านะครับสูงถึง 78.65 นะครับสูงระดับเดียวกับแอสตราเซเนกา2เข็มนะครับถ้าแอสตรา2เข็มเนี่ยภูมิคุ้มกันจะอยู่ที่ 76.52 เห็นไหมตัวเลขห่างกันนิดหน่อยเองนะครับส่วนการฉีดซิโนแวค2เข็มแล้วเข็มที่3ไปกระตุ้นด้วยแอสตราเนี่ยนะครับที่เขาให้บุคลากรทางการแพทย์ไปบางส่วนแล้วพอไปตรวจภูมิปุ๊บเจอว่าภูมิคุ้มกันสูงถึง 271.17 นะครับอันนี้สุดยอดนะเยอะนะครับครับซึ่งแอสตราเซเนกาเนี่ยเขาบอกว่าจะเร่งส่งมอบวัคซีนให้ครบ61ล้านโดสนะครับภายในปีนี้แล้วก็จะมีการนำเข้าซิโนแวคอีก12ล้านโดสนะครับเพื่อนำมาฉีดไข้โดยมีระยะห่าง3สัปดาห์แล้วก็ใช้เวลาอีก2สัปดาห์นะครับจะมีภูมิคุ้มกันสูงถึงระดับที่สามารถต้านเชื้อเดลต้าได้นะครับแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขได้นำสูตรนี้มาปรับฉีดทั่วประเทศแล้วครับก็ถือว่าเป็นการเรียกว่ามีการศึกษาทดลองแล้วก็ต้องปรับไปตามสถานการณ์อย่างคนที่ได้ซิโนแวคไปแล้ว2เข็มเนี่ยเขาบอกว่าให้รออีกประมาณ 4-6 เดือนก็สามารถฉีดเข็ม3ได้และถ้าเจ๋งสุดตามที่ทดลองในประเทศไทยเข็ม3เป็นแอสตราเนี่ยภูมิขึ้นไป200กว่าเลยใช่นะครับ คือแบบอย่างเราๆเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวรออีก6เดือนฉีดแอสตราเข็ม3เนี่ยอันเนี้ยเจ๋งสุดตอนนี้ให้บุคลากรด่านหน้าเขาได้ฉีดกันก่อนถูกต้องนะครับ ทีนี้เราไปดูแผนการจัดหาวัคซีนย้ำนะครับอันนี้เป็นแผนนะเป็นแผนที่เราเตรียมการกันไว้นะครับตั้งแต่เดือนสิงหาถึงธันวาคม64นะครับเดี๋ยวขึ้นตารางมาเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะเดือนสิงหาคมนะครับซิโนแวค 6.5 ล้านโดสเห็นไหมฮะแอสตรา 5.8 ล้านโดสไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดสเดือนกันยายนนะครับซิโนแวค 6 ล้านโดสแอสตรา 7 ล้านโดสไฟเซอร์ 2 ล้านโดสเดือนตุลาคมซิโนแวค 6 ล้านแอสตรา 7 ล้านไฟเซอร์ 8 ล้านเนี่ยตุลาไฟเซอร์มาชุดใหญ่นะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับซิโนแวคไม่มีแล้วทีนี้จะเป็นแอสตรา 7 ล้านไฟเซอร์ 10 ล้านนะครับและเดือนธันวาคมแอสตรา 7 ล้านไฟเซอร์ 10 ล้านนะครับก็เรียกว่าถ้าเป็นไปตามแผนนะ
เราจะมีภูมิกันทั้งประเทศเพียงพอกับประชากรไทยทั่วประเทศแน่นอนครับผมก็รวมกันแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไม่น้อยกว่า120ล้านโดสสำหรับปีนี้ตามแผนที่รัฐบาลกำหนดไว้แล้วก็จะทำให้ได้ตามแผนครับนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาของคุยข่าวสุดสัปดาห์นะครับเรา2คนและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ